สี่ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับ V10 แล้วนะครับน้องลูกตาลนะครับจำได้ไหมว่าตอนที่ครูถามว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของลูกตาลอะไรครับตอบว่าความรักกับครอบครัวค่ะตอบว่าความรักกับครอบครัวค่ะอ๋อความรักกับครอบครัวนะครับทำไมมีอะไรเกี่ยวกับความรักฝังใจอยู่หรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะแต่ตาลเชื่อว่าความรักมันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งอะค่ะครับบนโลกนี้คือมันจะเริ่มจากความรักก่อนเนี้ยครับถ้าว่าความรักสำคัญกับลูกตาลเพลงนี้ต้องมีความหมายกับลูกตาลมากพอสมควรค่ะนะครับเพลงที่ลูกตาลจะร้องวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักดวงใจกับความรักนี่คือทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกตาลนะครับก็อวยพรให้ร้องเพลงนี้ให้ได้ดีๆมากที่สุดนะครับ V10 ครับน้องลูกตาลครับน้องลูกตาลครับ V10 ครับกับเพลงดวงใจกับความรักนะครับมาฟังนะครับว่าคอมเมนเตอร์ของเราจะพูดถึงน้องลูกตาลว่าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมขอเริ่มที่อาจารย์วิรัติครับก็ขอชมก่อนนะครับว่าก็การแสดงออกก็ดีน่ารักดีนะครับดวงตาเป็นประกายนะครับ
มันก็คนที่มีความรักแต่มีข้อเสียอยู่ 2-3 จุดนะครับก็คือว่าเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยมีต้องระวังมากก็คือโน้ตตัวที่2ซึ่งเค้าเรียกว่าบลูโน้ตนะครับยังร้องยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นโครมาติกตรงนั้นก็ยังเพี้ยนๆอยู่นะครับต้องปรับปรุงหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์จิรพันธ์ครับผมโทนเสียงดีนะฮะแหลมใสน่าฟังนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คงเหมือนกับอาจารย์วิรัตต้องไล่สเกลเยอะๆโดยเฉพาะพวกโครแมติกนี่ยากมากๆครับขอบคุณค่ะครับก็จะได้นำไปปรับปรุงกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คงจะทั้งตื่นเต้นด้วยหลายๆอย่างรวมกันนะครับอาจารย์พระธรครับก็คอมเมนต์ของพี่นะก็วันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะนะแล้วก็การร้องการอะไรคือยังรู้สึกถ้าเดินท่าทางยังรู้สึกประมาทอยู่แต่ว่ามีเสน่ห์ขึ้นเยอะนะฮะทำให้ดูแล้วมันทำให้พอเรามาพูดถึงเรื่องเสียงเพี้ยนเนี่ยยังพอพูดกันได้นะนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะความเพี้ยนเนี่ยพยายามฟังเสียงแบ็คกราวด์เข้าไว้นะฮะเป็นเพราะความสวยไม่ต้องปรับปรุงนะครับปรับปรุงเรื่องเพี้ยนนิดหน่อยนะอาจารย์ครับ